สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นนะครับเป็นอนาบริเวณของวัดป่าอิสระธรรมวัดที่หลวงปู่ศูนย์จาวะจารุวันโนครับพระวาจาสิทธิ์จำพรรษาอยู่ที่นี่นะครับเป็นเกจิประจําเป็นเกจิขึ้นชื่อว่าวาจาสิทธิ์นะครับวันนี้ทางช่องมูเตลูนะครับจะพามาชมกับวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งนะครับที่ขึ้นชื่อว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะครับเราจะเจอกับผู้จัดสร้างโดยตรงนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะพาไปดูลักษณะของวัตถุมงคลนิดนึงนะครับอันนี้นะครับภาพที่ท่านเห็นนี่คือเหรียญเม็ดแดงหลวงปู่ศูนย์นะครับขึ้นชื่อว่าจิ๋วแต่แต๋วจิ๋วแต่แต๋วยังไงมีประสบการณ์ยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับผู้ร่วมจัดสร้างและผู้ดำเนินการจัดสร้างนะครับพี่สุริยานะครับสวัสดีครับพี่โตครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขออภัยนะครับหลวงปู่ศูนย์จันทะวันโนนะครับช่วงนี้อัตคัดช่างภาพนะครับก็ต้องใช้เองถ่ายเองนะครับพี่โตครับเอ้ยพี่สุริยา เราจะไปหาหลวงปู่โตกันพี่สุริยาพระหลวงปู่ศูนย์เนี่ยปีหนึ่งออกเยอะไหมก็หลังๆนี่ก็เยอะอยู่ครับปีที่แล้วสิบกว่ารุ่นใช่ปีที่แล้วสิบกว่ารุ่นประมาณเดือนละรุ่นใช่ครับเพราะว่าทางวัดจะให้หยุดการสร้างมีข่าวแพร่งพายออกมาว่าวัดจะถูกหยุดการสร้างครับผู้ที่ได้รับอนุญาตใบอนุญาตจึงรีบสร้างใช่ครับต้องออกต้องรีบบอกให้นันไม่งั้นเขาจะโละทิ้งหมดอ๋อก็คือถ้าใครขอแล้วไม่สร้างครับต้องมาขอใหม่คืออาจจะไม่อนุญาตแล้วอาจจะไม่อนุญาตมาขอใหม่อาจจะเป็นกติกาอย่างอื่นครับผมในวัตถุมงคลนะครับที่พูดถึงนะครับทำไมรุ่นนี้ถึงขึ้นชื่อว่าจิ๋วแต่แจ๋วครับก็คือจริงๆรุ่นเนี้ยเจตนาวัตถุการสร้างเนี่ยดีมากเพราะว่าเขาจะเอาปัจจัยไปทำไมนั้นทางสพ.อากาศอำนวยสพ.คือสถานีตำรวจครับสพ.อสพ.สน.หรืออะไรก็แล้วแต่ครับก็คืออากาศอำนวยขาดงบประมาณที่จะไปทำถนนครับก็เลยมาขอบารมีหลวงปู่ขาดงบประมาณที่จะทําถนนภายในสํานักงานนะครับไม่ใช่ตามถนนหลวงใช่ๆครับในสํานักงานของตํารวจนั่นแหละครับก็เลยมาขอบารมีหลวงปู่และทีนี้หลวงปู่เมตตาให้จัดสร้างรุ่นนี้ครับแล้วให้ผมเป็นผู้ดูแลงานครับก็คือเพื่อหารายได้ไปช่วยสร้างถนนให้กับสน.ครับผมครับก็รุ่นนี้เสกถึง3วาระครับเดี๋ยวก่อนทําไมรุ่นนี้เขาเลือกเม็ดแตะเดี๋ยวเดี๋ยวแตะเม็ดแตะเร็วเขาไม่ใหญ่เพราะไม่แตงหรือไม่แตงไม่แตงครับไม่แตงไม่แตงรุ่นนี้จิ๋วแต่แจ๋วทำไมเขาเลือกเอาเหรียญไม่แตงเพราะว่าคนอื่นเขาสร้างใหญ่ๆนี่ห่าเลยนี่เล็กๆก็คือเด็กก็แฝนได้ผู้หญิงก็แฝนได้สวยๆก็คือทุกคนคุยกับผู้สร้างยังไงเขาถึงเอารูปเหรียญไม่แตงตอนแรกเอาตรงๆเลยนะตอนแรกว่าผู้สร้างเนี่ยทางตำรวจนี่ตำรวจเนี่ยเขาอยากได้เหรียญอะไรเขาอยากได้วัตถุมงคลของหลวงปู่นี่แหละเพื่อหารายได้แต่ว่าคืออย่างเราเนี่ยพยายามจะประหยัดงบให้มากที่สุดเพื่อจะนํารายได้ตนนั้นไปช่วยเขาได้เต็มที่ครับให้เกิดประโยชน์มากขึ้นครับก็เลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันวัตถุมงคลของหลวงปู่เนี่ยถึงจะเล็กแต่ก็พุทธคุณเปี่ยมล้นเปี่ยมล้นครับผมเหรียญไม่แตงเป็นเหรียญรุ่นแรกไม่แตงรุ่นแรกใช่ครับไม่แตงรุ่นแรกครับไม่แตงรุ่นแรกอ่ะตอนนี้เหรียญถูกแล้วมันจะได้ตังค์เยอะได้ไงก็เหรียญถูกแต่ว่าเหรียญไม่แตงเนี่ยเป็นเหรียญที่ค่อนข้างถูกที่สุดในถูกคือต้นทุนการปั๊มการจัดทำเนี่ยถูกที่สุดในธรรมดาเหรียญทั่วไปก็คือเราก็อาศัยว่าเป็นเหรียญที่ราคาตามราคาตามจองใครก็จองได้เอาง่ายๆเหรียญอะไรไม่แตงตอนจอง120บาท100เดียว100เดียวครับ100เนื้อล่างส่วน100นึงครับก็คือใครๆก็สามารถจองได้เหรียญองค์คนละเหรียญคือเขาต้องการให้ได้ถูกที่สุดใช่ใช่ก็คือแล้วต้นทุนที่ทำก็ไม่แพงครับผมครับแต่ว่าพอวัตถุองค์คนออกมาได้ปัจจัยได้ตังค์เนี่ยก็ไปตามที่วัตถุประสงค์กลับกลายเป็นว่าเหรียญรุ่นนี้มีสร้างหลักหมื่นไหมครับเป็นหมื่นเหรียญหลายหมื่นเหรียญครับก็หมื่นกว่าๆนะถ้าผมจำไม่ผิดหมื่นกว่าครับเกือบสองหมื่นครับผมเนื้อทองคำมีไหมมีครับมีเนื้อทองคำเหรียญเท่าไหร่เนื้อบนสุดอ่ะเนื้อทองคำก็คือเนี่ยครับครับตอนจองรู้สึกจะแค่หมื่นเก้าหรือหมื่นห้านี่แหละครับครับ
แต่ทุกวันนี้ก็ประมาณ 30,000 ประมาณ 30,000 ครับเหนือล่างสุดเหรียญละ100อ่ะเหนือล่างสุดเหรียญละ100ตอนนี้ทุกวันนี้ก็ประมาณ300 200 300เฮ้ยพวกพี่ถามตรงพี่ปั่นกันหรือเปล่าไม่ๆๆคือวัตถุมงคลของหลวงปู่น่ะผมบอกตรงๆว่าถ้าใครได้นำไปใช้ชาวบูชาไปใช้กับตัวก็จะเกิดปฏิหาริย์ประสบการณ์ครับก็อย่างรุ่นเนี้ยทำไมเขาเรียกจิ๋วแต่แจ๋วครับหลายคนอาจจะมองข้ามแต่ว่าถ้าใครได้ไปใช้เรียนขึ้นชื่อว่ามีประสบการณ์เยอะครับมีประสบการณ์เยอะอย่างส่วนมากก็จะ นั่นแหละครับค้าขายมั่งแคล้วคลาดมั่งครับเอาง่ายๆแบบพกพา ง่ายทำเป็นเครื่องประดับก็ได้สำหรับผู้หญิงอะไรประมาณเนี้ยผมถามตรงๆพี่เดียเรียนที่ออกเพื่อเอาเงินมาสร้างวัดครับอย่างเช่นอย่างของพี่เนี่ยอย่างกับเดียและยุยืนเนี่ยเอาบาบูลนะศาสนาสถานในวัดกับเหรียญที่เอาเงินไปช่วยข้างนอกอันไหนไปได้เร็วกว่ากันก็จริงๆถามว่าไปช่วยข้างนอกก็ราคาก็อาจจะไม่แรงมากครับแต่ว่าพูดถึงว่าก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆแล้วก็นี่ที่ผมถามอย่างเงี้ยเป็นทางเลือกนะครับถ้าเหรียญเนี่ยเอามาบูรณะในวัดเนี่ยแพงกว่าเหรียญที่เอาเงินไปทำอย่างอื่นใช่ครับผมครับแต่นั่นก็คือเราไปทำประโยชน์ข้างนอกครับก็คือเอาง่ายๆว่าคนที่เข้าไปใช้ก็ได้ใช้ประโยชน์กันทั้งหมดอ๋อคือสร้างสาธารณประโยชน์เหมือนกันใช่ถ้าเปรียบเทียบเหรียญที่วัดอื่นมาขอสร้างไปใช้ว่าตามวัตถุประสงค์เขาก็โอเคนะครับก็ราคาแรงกว่าในวัดไหมหรือแรงในวัดราคาแรงกว่าถ้าเป็นของหลวงปู่จะแรงกว่าครับอ๋อถ้าในวัดจะแรงกว่าใช่ครับอ่ะแล้วเหรียญอื่นๆนะครับสำหรับคนที่วัดอื่นในที่นิมนต์หลวงปู่ไปปลุกเสกอ่ะอย่างเช่นวัดที่วัดพระธาตุเชิงชุมครับผมที่เขาว่าสร้างว่าอันเหรียญรุ่นนั้นที่ออกในนามวัดอื่นนะครับแล้วนิมนต์หลวงปู่ไปปลุกเสกได้รับความนิยมก็มีครับก็ได้รับความนิยมเหมือนกันแต่ว่าก็อาจจะไม่แรงมากเท่าเหรียญที่อาจจะได้รับความนิยมเฉพาะตามหน้าพระในนั้นทั้งของเขาถูกต้องครับถูกต้องแต่ถ้าเทียบกันในวัดไม่ได้ไม่ได้ครับผมถ้าในวัดที่ขออนุญาตสร้างภายในวัดโดยตรงน่ะส่วนมากจะไปแรงกว่าครับอยู่ที่ว่าลูกศิษย์ลูกหาจะชอบรุ่นไหนครับไอ้พี่รุ่นไหนมีปลอมแล้วรุ่นไหนมีปลอมอ่ะฟังไว้นะครับสำหรับจริงของวัตถุมงคลของหลวงปู่ที่มีปลอมจริงๆก็คือซ .1 ที่หลักๆซ .1 ใช่ครับครับผมก็ปลอมเยอะคือดูให้เป็นนะครับเหรียญถอดกับเหรียญฉีดง่ายนะครับสำหรับคนที่มีกล้องกำลังขยายขนาดสูงง่ายเลยง่ายง่ายก็แต่ก็ต้องศึกษาไอ้นี่ดูไปเป็นเหรียญถอดมาใช่ใช่ไม่ใช่เหรียญแกะใช่ครับไอ้พี่เหรียญของพี่เนี่ยไปช่างที่ไหนแกะผมถามเป็นความรู้เลยของผมทั้งหมดเลยอ่ะถ้าพี่สร้างปุ๊บอยู่ในกรุงเทพช่างแกะในกรุงเทพครับส่งรูปไปเหรอครับใช่ก็คือเราจ้างเขาวาดออกแบบมาแล้วก็ไปแกะแล้วก็ได้ตามมาตรฐานของเราไหมอย่างที่เราชอบไหมครับแกะกับปั๊มนี่คนละที่กันหรือที่เดียวกันคนละที่ครับคือแกะบล็อกอีกที่นึงปั๊มอีกที่นึงไอ้พี่บล็อกที่พี่แพงใช้แพงสุดองบล็อกองค์อะไรแพงสุดก็ของผมใช้ก็ประมาณ 50,000 ต่อรุ่นต่อรุ่นครับค่าแกะบล็อกครับเม็ดแต่งนี่แพงกว่าขึ้นมั้ยเม็ดแต่งนี่ก็ค่าแกะบล็อกแพงมั้ยไม่แพงครับ 25,000 25,000 เล็กๆถามเป็นความรู้นะครับเวลาพี่จะเลือกช่างในการแกะบล็อกเนี่ยพี่เลือกยังไงเราต้องดูที่ประสบการณ์ของเขาที่เราเคยทำมาครับกับว่างานที่เราเคยเห็นมาเขาออกมาดีขนาดไหนครับครับผมมันมีงานไหมแบบว่าเฮ้ยหลวงปู่ศูนย์ต้องไปช่างนี้ไปดีไม่ครับครับมันจะอยู่ที่ว่าได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนอย่างนั้นแต่ละรุ่นแค่นั้นเองมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าบล็อกนู้นบล็อกนี้หรือสวยไม่สวยอันนี้ผมพูดตรงๆนะครับวัตถุมงคลของท่านคือบางรุ่นอาจจะทำสวยโดดเด่นครับแต่ก็ไม่ไปก็มีครับบางรุ่นที่พื้นครับแต่ว่าราคาไปไกลก็มีเยอะครับไอรุ่นที่ไม่ไปสุดท้ายไปใช่ใช่ครับคือไม่คือใครที่แบกวัตถุมงคลไปนะครับไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องกังวลคือตอนแรกๆอาจจะไม่แรงครับแต่แรงตอนปลายสบายเลยถูกต้องครับครับคือเหมือนคล้ายๆว่าจะเป็นช่วงเป็นรอบของเขาอ๋อเป็นช่วงเป็นรอบใช่ครับก็คือไอเหรียญไม่แต่งด้านหลังเป็นอะไรพี่ไม่แต่งด้านหลังก็จะเป็นยันนี่ครับนั่นยันนกยุงทองกับหัวใจเสือครับ
ครับผมนี่นะครับนกยุงทองกับหัวใจเสือเฮ้ยมีห่วงเจาะรูกับไม่มีห่วงเจาะรูเนี่ยดีต่างกันตรงไหนก็ถ้ามีห่วงเจาะรูก็สามารถใช้เชือกแฝงได้เลยแต่ถ้าไม่มีห่วงอย่างเงี้ยเอาง่ายๆว่าเขาต้องไปเลี่ยมไปเลี่ยมเพราะว่าที่ให้ทำไปเลี่ยมเพราะว่าได้รักษาพื้นผิวของเหรียญไม่ให้สึกเดี๋ยวนี้นะครับเหรียญคนไปเลี่ยมหมดแล้วใช่ครับไม่แฝงล้นๆแล้วใช่นี่นะครับในเดี๋ยวเรามาดูนะครับเหรียญนี้ในเพจที่สุยาเดี๋ยวโชว์เพจหน่อยครับเพื่อที่จะให้ FC ทางช่องหรือใครที่มาสนใจวัตถุมงคลรุ่นนี้หาไปหาเช่ากันเองนะครับเพจพี่สุริยานะครับครับผมนี่นี่ครับชื่อนี้เลยนะครับนี่เพจพี่สุริยาวงแก่นเวียงนะครับในเพจนี้มีอะไรบ้างครับพี่สุริยาก็จะมีความลับอื่นไหมเดี๋ยวผมได้เลื่อนดู นี่นะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนดูนะครับถ้าใครอยากได้วัตถุมงคลครับอันนี้หน้าแรกเป็นหลวงปู่อะไรอ่ะก็อันนี้หลวงปู่อะไรอ๋ออันนี้พระอาจารย์สุริยันครับพระอาจารย์สุริยันชัยภูมิไอ้มหาสารคามครับผมมหาสารคามเหรอครับผมไม่รู้จักนะครับ คือเกจิในอีสานเนี่ยนะครับกับภาคกลางนี้คนละโซนกันนี่นะครับก็จะมีลูกวัตถุมงคลต่างๆแล้วพิธีกรรมปลุกเสกวัตถุมงคลใช่ครับใช่ของพี่ขายแพงไหมถามตรงก็ราคาตามตลาดครับวางกลไกตลาดก็ไม่แพงไม่มีบวกไม่มีบวกนะครับมีแต่ลด เดี๋ยวมีวัตถุมงคลหลวงปู่ไหมฮะขึ้นไปแล้วลงไม่ค่อยมีครับครับจริงๆอ่ะก็คือจริงๆวัตถุมงคลของหลวงปู่นี่ก็เอาง่ายๆว่าราคายังไม่แพงครับก็คือสามารถหาเช่าบูชาได้สบายกระเป๋าครับตรงๆครับครับถ้าไม่ใช่เนื้อทุ่งสูงนะครับเนื้อบนย่อมแพงอยู่แล้วถูกต้องครับเนื้อบนย่อมแพงอยู่แล้วอ่ะอย่างกับพี่เสียเนื้อทองคำเนี่ยมีรุ่นไหนไหมที่สร้างเยอะมากเนื้อทองคำถ้าอย่างกับแม่แตงเนี่ยเขาสร้างกี่เหรียญแม่แตงเนี่ย19 เหรียญครับ19 เหรียญเองครับแล้วมีรุ่นไหนที่เป็นเนื้อทองคำที่สร้างเยอะไหมแม่แตงน่าจะมากน้องคำมากแม่แตงน่าจะเยอะกว่าเพื่อนน่าจะเยอะสุดละ19 เหรียญเพราะเหรียญเล็กสุดเหรียญเล็กสุดใช่ครับอ่าก็คืออย่างเล็กสุดแล้วก็ตอนเปิดจองก็ไม่ได้แพงมากครับคนก็จองกันค่อนข้างเยอะหน่อยครับเพราะว่าราคาไม่ได้หนักมากไอ้พี่เก็บไว้กี่หลังผมถามตรงๆ ถามตรงๆในฐานะคนที่ก็คือเม็ดแตงเนี่ยจริงๆของผมก็มีอยู่ประมาณตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 4-5 หลังพูดตรงๆนะ 4-5 หลังก็ 4-500 เหรียญครับผมประมาณ 4-500 เหรียญครับไอ้มีคนยกเป็นหลังมั้ยมีเยอะครับเพราะรุ่นนี้สร้างเยอะคนยกก็มีคนยกเป็นลังก็มีครับมีเพราะว่าราคาก็ไม่ได้สูงก็เขาสามารถยกลังได้ครับของพี่เวลาทำวัตถุมงคลเนี่ยคิดถึงกรณีคนยกซื้อยกลังไหมก็มีครับก็คิดถึงเพราะว่าจริงๆอ่ะสร้างวัตถุมงคลบางคนยกลังไปเพื่อเอาไปแบ่งให้เช่าบูชาต่ออ่าก็คือเขาก็มาจองเพราะตอนจองมันจะได้ราคาถูกแต่พอพระออกเขาก็คือมีผลบวกคือสำหรับคนที่จะทำเป็นธุรกิจเป็นอาชีพเลยใช่ใช่ครับยกลังไปถูกต้องครับแล้วก็ไปแบ่งกันไปแบ่งให้บูชาต่อครับคือทางวัดก็มีถ้าแต่ละรุ่นก็มีคนจับจองไว้มีครับของพี่สุริยาเป็นคนศูนย์จองไหมเป็นครับก็คือของผมก็มีกลุ่มศูนย์จองของผมแล้วก็ผมเป็นเปิดศูนย์จองของผมแล้วก็จะมีลูกศูนย์ครับครับศูนย์จองของพี่ไปถึงไหนมีถึงไหนของประเทศก็ทั่วประเทศนะก็อย่างอาจารย์สุริยันอย่างปูเหินปูมหาศิลาก็คือแทบทุกเจจิครับผมขอให้พรรคพวกที่แบบให้ช่วยหน่อยแล้วก็เอายอดมาครับผมก็มาแบ่งลูกศูนย์ว่าให้เขาหายอดนู่นนี่นั่นครับก็ให้เปอร์เซ็นต์เข้าไปครับครับเอ้ยยังก่อนลืมถามไปเลยย้อนหลังเรียนแม่แตงปลูกเสก3วาระที่ไหนบ้างวาระแรกนะครับก็ส่วนมากจะเป็นที่วัดในวัดภายในวัดป่าอิสระธรรมแต่ว่าวาระแรกเนี่ยเราเสกที่เจดีย์ครับเจดีย์ปู่ศิลาครับที่เป็นพระอาจารย์ปู่หลวงปู่ศูนย์นี่นะครับครับแล้วก็เสกข้ามปีเมื่อปลายปี65ครับครับเสกข้ามปีเพราะว่าเขามีการสวดมนต์ข้ามปีครับก็เอาร่วมเสกและวาระสุดท้ายก็เสกในเจดีย์เลยอุโบสถครับก็มีเจจิร่วมเสกครับผมตอนนี้เนี่ยเวลาเราที่เนี่ยเรานิมนต์ที่วัดเนี่ยเรานิมนต์ลูกพระเกจิอื่นมาร่วมปลูกเสกไหมหรือหลวงปู่ศูนย์รูปเดียวไม่ก็คือแล้ว
แล้วแต่แล้วแต่คนจะสร้างครับแล้วแต่คนจะสร้างก็คือนิมนต์เจติรูปอื่นมาร่วมด้วยเยอะก็ได้ก็ได้ก็มีครับหรือว่าบางรุ่นก็ท่านก็ปลุกเสกเดียวอธิษฐานจิตเดียวก็มีครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอ่ะถามเป็นคำถามกำปั้นทุกดินเลยเสกปลุกเสกเดียวครั้งเดียวเนี่ยรุ่นไหนดังสุดรุ่นไหนดังสุดจำได้ไหมเดียวปลุกเสกหลวงปู่คนเดียวเลยน่าจะเป็นสอนหนึ่งมั้งครับสอนหนึ่งครับน่าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นสอนหนึ่งครับปลุกเสกเดียวเลยไปเลยครับแต่ส่วนมากก็คืออย่างอายุยืนท่านก็เสกเดียวเนี่ยก็ในกุฏิ9วัน9คืนครับนั่นเพราะว่าส่วนมากที่ทำก็แล้วแต่ผู้จัดสร้างเจตนาผู้จัดสร้างว่าแล้วก็หลวงปู่ท่านเมตตาขนาดไหนครับว่าจะอธิษฐานจิตให้ยังไงปลุกเสกให้ยังไงแล้วแต่ลูกศิษย์จะขอนะครับครับปกติแล้วหลวงปู่เมตตาให้ลูกศิษย์ทุกคนนะครับก็ทำตามระเบียบหน่อยนะครับเวลาจัดสร้างวัตถุมงคลวัดไหนนะครับครับผมตรงไปตรงมานะครับเดี๋ยวนี้ Facebook YouTube แรงนะครับคือถ้าปั๊มหมายเลขเหมือนกันนะโดนครับต้องชัดเจนครับต้องชัดเจนนะครับวันนี้ต้องชัดเจนนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปถ้าสำหรับคนติดตามคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับหลวงปู่โตอาจารย์โตอาจารย์โตเจ๋งกันไหนพูดเกินไว้คือท่านจริงๆอ่ะหลายคนชื่อเสียงท่านจะบอกว่าท่านจะด้านเหนียวครับอยู่ยงคงกระพันอะไรประมาณนี้ดูหมอเก่งด้วยเหรอดูหมอเก่งครับเป็นพระเกจิที่ดังในบึงกาฬนะครับเดี๋ยวถ้าใครดูคลิปนี้นะครับตามไปดูอีกคลิปหนึ่งเซิร์ชครับผมขอบคุณครับพี่สุยาครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ